พนาพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนเด้อจ้าพอดีเวลาพรมาต่างจังหวัดเลยเก็บบรรยากาศแม่น้ำลัวหรือที่เมืองสุรีสุลัวค่ะทุกคนค่ะเก็บบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนดูเนาะข้างหน้าก็จะเป็นชัตโตสุรีสุลัวเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนั้นก็มีเมืองค่ะทุกคนเมื่อนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนค่ะก็คืออากาศร้อนมากเลยจะให้ทุกคนดูเนาะก็นี่ค่ะทุกคนขาเห็นบ่อันนี้เป็นด้านหลังค่ะทุกคนสวยงามมากเลยก็จะมีน้ำไหลขังมาหน่อยนะทุกคนนะนี่ค่ะน้ำหน่อยนี่ค่ะเหมือนจะอยู่ในเขาเลือกอะไรนะไอ้น้ำมันไหลเข้ามานะเขาทำชะโตไว้ในเหมือนแอ่งน้ำอะไรประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้าเนาะปะไปกันเลยค่ะพาไปดูข้างหน้าเพราะว่าไหนๆเราก็ขับรถผ่านมาแล้วเราก็คือไปธุระผ่านกับมาผ่านมาแล้วแล้วก็เอออยากแบ่งปันให้ทุกคนดูนะฮะถึงตรงนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าประตูตรงนี้เนาะดูค่ะทุกคนเพราะตรงนี้ก็จะเป็นประตูเข้าใช่ไหมประตูเข้ามาตรงนี้เนาะนี่ค่ะสวยงามมากถ้าเราจะเข้าไปชมข้างในเราก็ต้องซื้อตั๋วเข้าไปแต่เราผ่อนไม่มีเวลาไม่มีเวลาพาเข้าไปชมค่ะทุกคนเลยแค่เก็บแค่บรรยากาศข้างนอกให้ทุกคนดูก็พอเนาะสวยงามมากค่ะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆชาโต้จะมีสวนมีอะไรค่ะทุกคนค่ะให้คนเดินได ก็จะอยู่ในชัตโต้ลัวๆก็จะสร้างขึ้นในบริเวณที่จะมีแม่น้ำผ่านค่ะทุกคนเป็นมุมเนาะนี่ค่ะก็มีเข้าไปข้างในเข้าไปชมข้างในได้แต่ไม่มีเวลาเลยวันนี้เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะทุกคนเนาะจ้ะประมาณนี้เลยค่ะ
กดซิว่าเป็นยังไงเขาต้องซื้อตั๋วเข้าใช่ไหมซื้อตั๋วเข้าไปเข้าไปข้างในนะคะข้างหลังก็จะมีส่วนเล็กๆแล้วก็มีจานดาเล็กๆทุกคนได้ชมแค่นี้ไม่ได้พาเข้าไปข้างในนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรับพรนะคะ